อันนี้เราจะไปดูนิทรรศการเขาสัตว์นะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ที่ชั้น2นะครับเราก็ดูว่ามีอะไรบ้างเขาบอกห้ามพลาดเลยแหละเราเลยแยกคลิปออกมาเลยนายแพทย์บุญส่งผู้บุกเบิกโอ้โหโอ้ตัวอะไรเขาตัวอะไรเต็มไปหมดเลยโอ้โหนี่เขางาช้างใหญ่ขนาดนี้เลยงาช้างอ๋อปลอมไม่น่ามันใหญ่ขนาดนี้ด้วยอ่ะอันนี้กะโหลกช้างจริงงาช้างใหญ่ขนาดนี้ไม่น่ามันอยู่ที่ทันได้นะโดนขายเหมือนแล้วคนมันแย่งกันขโมยอุ้ยมีแมลงด้วยเก็บรักษาตัวอย่างแมลงทำไม่เป็นกลัวนี่อะไรเนี่ยอุ้ยของจริงเว้ยของสตาร์บอ่ะได้นางได้เข้ามาแล้วโอ้ยอะไรปลาดาวเปล่าอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยหัวปลาพญานาคอิชิเขาว่าโอ้ยที่มันยาวๆนี่เขาจับกันโอ้ยงูจงอางเป็นนี้เองตายละปลาบึกที่หนูไปตกกับป้ามาจำได้ไหมฮะจำไม่ได้เหรอโอ้โหมีดอกไม้ด้วยอุ้ยตัวไหลอะชาแนลปูอะกุ้งทำไมเป็นอย่างนั้นวะมันตายแล้วค่ะมันขยับตัวไม่ได้แล้วเขาวาดรูปค่ะเพราะปลาของจริงอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมใช่ตัวจริงอยู่นี่อุ้ยกบยักษ์มูชันโนนาคัวข้างบนก็มีงูข้างคบมันอ่ะมันจะกัดหรือเปล่าอ่ะท่านเอวกิ้งก่ามีปีกด้วยอ่ะกับแก่ใครร้องกับแก่ฮะท่านเอวงูใช่ไงงูอยู่ข้างในเนี่ยมั้ยตัวใหญ่ไหมกิ้งก่ามันบินได้เหรอเนี่ยฮะมันถึงได้บินมันมีปีกตัวนิ่มเว้ยตัวนิ่มก็มีอะไรเนี่ยหนูคู่ใหญ่หนูกระจงหนูอีเห็นเรียงผาเลยเหรอเสือโคร่งชะมดเม่นเหรอขาวด้วยก็มีมดมียันมดเขาจับได้ยังไงตัวเล็กเองนี่มดตัวเล็กๆอยู่ในเข็มมาโอเคหมดแล้วค่ะวิทยาศาสตร์จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับไปละถึงทางออกแล้วมาชนะไปกลับกันค่ะเดี๋ยวไปพิพิธภัณฑ์อื่นนะคะมีหลายที่ค่ะมีสนามเด็กเล่นให้ด้วยดีๆสนุกแน่กำลังลุยเขาวงกตอยู่ยายหนูเท่มาก
้องเร็วมากไปทางนู้นละอะไรเนี่ยอ่ะเอาเป็นไงแล้วล่ะเฮ้ยงงแล้วกลับไปทางนู้นละงงแล้วสิทีนี้งงแล้วสิไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยไม่ช่วยอ่ะไปไหนแล้วล่ะมาได้แล้วเก่งจังเลยโอ้เดี๋ยวเราจะไปตึกนี้กันนะครับมันคือตึกอะไรก็ไม่รู้สวยมากแต่มันมีร้านอาหารที่ชั้นหนึ่งแล้วก็มีร้านกาแฟของอินทนินท์ด้วยเห็นยาบอกนะครับพี่ security บอกเอตึกสวยมากเลยเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์สองอันเนาะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นั่นเองตอนนี้เราถึงมิวเซียมช็อปแล้วข้างหน้าเป็นตรงนี้เลยอะไรนะข้างในก็มีข้างในก็มีมาดูเร็ววิ่งไปเลยตามหมาม้าไปหน่อยไปโอเคอันนี้ทางเข้าอ่ะโอ้โหสวยเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินก่อนนะคะโอ้โหนี่ร้านอาหารของอินทนินมีของเล่นด้วยเต็มไปหมดเลยเสร็จในหนูแล้วทีนี้นี่ร้านอาหารข้างในนี่หนูชอบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไรหรอฮะชอบไหมนี่ร้านอาหารข้างในมีของเล่นวิทยาศาสตร์เต็มไปหมดเลยดูสิเครื่องบินกระดาษเพลสายโอ้โหของเล่นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวเข้าไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กันนะครับวิ่งเข้าไปเลยไปแล้วคนสวยขอบคุณครับเดี๋ยวแม่เขาตามมาแล้วครับโหยใช่แล้วรถดูข้างในรถสิอุ้ยหนูเจออะไรหนูเจอลูกบาศก์เหรออันนี้คืออะไรโอ้โหสวยจังเลยทรายด็อกอุ้ยทำไมน้ำมันขุดขึ้นมามาได้ไงอ่ะจะแล้วใช่ใช่น้ำพุ่งไหมเหมือนน้ำพุ่งเปล่าเหมือนใช่ได้ไหมเหมือนตาลาหรือเปล่าจะมองน้ำพุ่งขึ้นมาหรือเปล่าเหมือนไหมมองแรงจังเลยฮะมองแรงยิ่งมันหวั่นเลยมีพอให้เล่นไงขอบคุณค่ะนะอากาศก็จะเป็นเพื่อนมองนะเพราะมันไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่ถูกแล้วก็เลยสอบดูแบบตรงนี้เล็กๆเล็กๆนะคะการโน้มน้าวของอากาศการเคลื่อนที่น้ำอากาศมาจากท้องดูการขอบคุณค่าที่จะขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่าพี่เขาหน่อยเก่งมากหรือประมาณสักนี่เขาประดิษฐ์หุ่นยนต์100บาทแล้วก็เอากลับบ้านได้เป็นมอเตอร์นี่ถามว่าใครต้องการที่จะประดิษฐ์นะคะรีบจับจองที่นั่งได้เลยนะเหลือ4ที่นั่งเท่านั้นนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะแบบเป็นแบบตัวอย่างนะคะซึ่งในข้างในห้องเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเดคอเรทนะคะเพิ่มแขนเพิ่มขาเพิ่มหูจมูกห้องนี้แน่เลยห้องนี้แน่เลยอันนี้ก็เป็นเนี่ยที่จะทำโรบอทนี่เขาทำโรบอทอันนี้อะไรอ่ะเป็นการประดิษฐ์ดาวเทียมโอ้ประดิษฐ์ดาวเทียมชาแนลลงทะเบียนใช่ไหมเฮ้ยลงทะเบียนก่อนขอโทษครับใส่ในรูชาแนลใส่ในรูทำอะไรฮะมาทำอะไรดีล่ะมาทำอะไรดีงงละสิอะไรอ่ะดูอะไรไปปล่อยอะไรอ่ะเนี่ยเขาเป็นที่อะ
าแก้วใส่เข้าไปโอ้โหเอาหลุดมาเลยโอ้โหเอาไปไหมเอาไปไหมโอ้สายยานอวกาศรู้มาแล้วไปโอ้โหพุ่งเลยผมจะเราจะรอดไหมไม่ไปเลยไม่ไปเลยโหนี่อะไรอ่ะพี่หมีเหรออุ้ยมีบอลลูนด้วยอ่ะอุ้ยเรือดำน้ำเหรอชาแนลซับมารีหรือเปล่าเครื่องอะไรอ่ะชนะมาดูนี่เราชนะใหญ่มากเลยอ่ะซูซูกิคอร์ปอเรชั่นอิเล็กตรอนไมโครสโคปอ๋อนี่ไงที่กล้องจุลทรรศน์เลนส์ไซส์ด้วยเอาไว้2ดูอะไรพวกตัวเล็กๆเนาะอันนี้อะไรอ่ะของเล่นเด็กงูกินหางอ๋อเป็นเด็กประดิษฐ์ด้วยนะเนี่ยนักเรียนประดิษฐ์เป็นแบบเด็กประดิษฐ์ประกวดโอ้เด็กนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยระดับเยาวชนคนทำไม่ธรรมดาโอ้ยชนะหมุนทำอะไรอ่ะจะประดิษฐ์อะไรกันเนี่ยฮะระวังมือนะมือโดนไม่ได้นะคะใช่ไหมกด
ขาเป็นแดงๆคุณมิตรคนนี้คนที่ยิ่งนั่นแหละคนแรกๆคนแรกๆพูดมาแล้วพอๆๆๆๆโอเคโอเคไหนคะเอาปืนก้าวขึ้นป๊าๆด้วยค่ะใช่เก่งมากป๊าทำขาดนี้ปากรอไม่แห้งแล้วปากทำไมทำเร็วจังอ่ะเสร็จแล้วเหรอต้องรอแห้งอย่างเดียวเหรอโอ้ยชนะคืนป้าป้าด้วยค่ะคืนป้าป้าด้วยเก่งมากชนะช่วยป้าป้าด้วยลูกชนะทำร้อยทำเยอะหน่อยชนะเลยชนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวพี่เขาให้ดึงแค่นี้นะชนะมาร้อยทำได้ไหนเราชนะเนี่ยแนวร้อยถังกันได้หน่อยแนวช่วยป๊าป๊าหน่อยเร็วพอเราปิดมอเตอร์แล้วได้ถังแล้วก็ป๊าป๊าเราครับมาร้อยให้ป๊าป๊าหน่อยกรอบร่างมันโดยดูจากแนวร้อยถังอยู่ได้หรือเปล่าใส่เข้าไปข้างในเหมือนป๊าป๊าใส่เข้าไปตัวใหญ่กว่าของคุณครูอีกอ่ะฮะตัวใหญ่ไปเลยแมงมุมยักษ์เหรอเขาชอบตัวเล็กเหรอหรือใครเป็นคนร้อยลูกบาศก์ตรงนี้ใครใครร้อยลูกบาศก์ใส่ทางขอทางเท่านั้นนะฮะอย่าเอามือไปหมุนแกงมันเลยได้หุ่นยนต์แล้วเสร็จแล้วตัวหนึ่งจริงได้2ตัวนะแต่เราขี้เกียจทำตัวเดียวนี่อันละโอเคผ่านแล้วนะครับโอ้แต่ว่าร้อยเดียวทำได้2ตัวนี่ถือว่าคุ้มมากนะค่าฐานก็เกินเรามั้งเนี่ยให้ฐานทั้ง4ก้อนอ่ะปล่อยเลยชอบใช่ไหมชอบเหรอใครเป็นคนร้อยลูกบัตรใครเป็นคนร้อยลูกบัตรขาใครใครร้อยใครนะเออลูกบัตรดูเป็นคนร้อยไม่ใช่เหรอเนี่ยใครร้อยลูกบัตรใครใครเป็นคนร้อยลูกบัตรใช่ไหมเนี่ยว่าเห็นชาแนลร้อยอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวพาลูกไปห้องน้ำกันนะป่ะนี่มาทำอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอริสโตเติลอะไรเนี่ยกดแล้วก็มีหน้าจอขึ้นมาโอ้โหก็อันนี้น่าจะเหมือนกันโอ้ตรงนั้นมีบอลลูนด้วยใช่ไหมโอ้ยมียานอวกาศด้วยอันนี้มนุษย์คนแรกของโลกลูซี่ตัวจริงอยู่ที่เอธิโอเปียเป็นโครงกระดูกป้าไปดูมาแล้วบ้านคุณยายลูซี่ฉันรู้จักไหมคนนี้เป็นยานอวกาศเลยอ่ะมีดาวเทียมด้วยชาแนลคณิตศาสตร์ผู้ชาแนลมารอดถ้ำกันถ้ำยาวมากเลยชาแนลชาแนลโอ้ยชาแนลมันดูไฟฟ้ามันดูไฟฟ้าไปจับเร็วไปจับเร็วไปจับอุ้มไปจับอุ้มไปจับจับได้จับได้เอาไปจับชาแนลจับจับโอ้ยมันโดนมือแล้วโดนมือแล้วชอบชาแนลแล้วน่ะชอบอ่ะมันมีเวทมนต์เหรอนี่มันท่ออะไรไปดูดิอ๋อเหมือนกับเข้าไปแล้วก็มีเกมให้เล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยโซล่าเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะทำดีมากเลยอ่ะนี่มี5พิพิธภัณฑ์นะแต่ว่าวันนี้ผมได้แค่2อ่ะใหญ่มากโหใหญ่มากอลังการมากเลยทำดีมากเลยอันนี้อะไรรถยนต์เหรอชนะบิดคันเร่งบิดคันเร่งโอ้กดเหยียบกดเบรก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 แล้วเบรกเท่มากโอ้อันนี้เป็นลอยได้เป็นลมอันนี้เหมือนที่ฮาร์เบอร์แลนด์อ๋ออันนี้ที่หมุนๆนี่
มันก็นานมากกว่าจะลงเนี่ยอันนี้เห็นที่นาโกย่านะทำดีมากเลยเล่นกระจกพิซซึมคืออะไรโอ้ยหลงงงงวยแบบมือถือจะหมดแล้วอ่ะนี่อะไรอ่ะเสียงเสียงคอของเรามีกีตาร์ด้วยใช่ไหมอะไรเท่มากเลยอันนี้อะไรเกมป่ะอ๋อเสียงอะไรใช่ไหมอันนี้เป็นคล้ายๆกับเกี่ยวกับไฟฟ้านะมีไดนาโมปัดไฟให้เด็กปัดแล้วเราจะวนรีบๆวนให้ดูเพราะว่าเราน่าจะถ่ายได้แค่2มิวเซียมเพราะว่าไม่ใช่ไรแบตมือถือเราจะหมดแล้วนี่อันนี้มีทีวีอันนี้ก็เป็นความรู้ทั่วไปก้อนอะไรเนี่ยผลึกซิลิคอนอ๋อมาทำโซล่าเซลล์ไงซิลิคอนอ่ะอันนี้ก็การแยกขยะสีประเภทมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เมืองในอนาคตเดี๋ยวเราไปดูเมืองมายาอะไรสักอย่างหนึ่งว่ามีอะไรนะข้างในก็จะมีห้องสมุดด้วยมายาประดิษฐ์คืออะไรอ๋อถ่ายหนังอ๋อโอเคอันนี้เป็นถ่ายหนังแบบโบราณเครื่องถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นมันดีมากเลยเรายังไปไม่ครบเลยนะเนี่ยแบตหมดก่อนเนี่ยเขาถ่ายหนังกันว่าเด็กได้ลองดูว่าเขาถ่ายหนังทางกล้องมีกี่แบบว่ากล้องมันพัฒนามายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะว่ามีกี่แบบจากกล้องแบบโอ้โหเก่ามากเลยดีมากเลยชอบมากเล่นเป็นโนะคะฮะนี่ดีอ่ะมีเกมข้างหลังด้วยเห็นไหมอะไรสั่นเอิร์ธควิกละโอ้ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวมีคนสอบแผ่นดินไหวมันสั่นไหมสั่นไหมสั่นเหรอนี่สั่นแล้วไหมโอ้สั่นจริงด้วยเออสั่นโอ้ยสั่นนี่สั่นสั่นลองแผ่นดินไหวอันนี้เป็นเขาจำลองอะไรเนี่ยภูมิอากาศอ๋อภูมิอากาศโลกทำดีมากเลยอันนี้คือชั้น4แล้วนะมี6ชั้นด้วยน่ะจะถ่ายทันไหมล่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบไทยๆก็มีโครงสร้างอันนี้เอาโฟมสร้างบ้านเนาะดีมากเลยหนูชอบมากเลยอ่ะไหวกระโดดกระโดดตรงนี้แล้วชนะกระโดด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 แล้วมันจะมีเครื่องคอนเทนต์ไหวด้วยกระโดด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 เล่นกระโดดกระโดดเลยเดี๋ยวป้ากระทืบให้โอ้โหมันขึ้นจริงๆด้วยเห็นไหมกระทืบเอานี่6ชั้นนะครับอันนี้ชั้นสุดท้ายเนาะก็จะเป็นอารมณ์แบบสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็มาทำอะไรนี่หุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์ในเรื่องไอโรบอทแน่เลยนาโนเทคโนโลยีก็มีอือโอ้ยเดี๋ยวใครนั่งอยู่ทำพี่เขาไม่ขยับเลยอ่ะฮะแนลร่างกายบอดี้เป็นยังไงก็มีนะกล้องจุลทรรศน์แนลส่องไหมส่องไหมอยากส่องไหมกล้องจุลทรรศน์โอเคนะครับก็น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วเนาะแล้วก็รีดแบตได้จนถึงชั้นสุดท้ายพอดีซึ่งจริงๆก็จริงๆมันมีเยอะมากเลยมีดีเอ็นเอมีอะไรด้วยนะแต่ว่าเราอาจจะถ่ายให้ได้ไม่ครบเพราะว่ามันหมดแล้วแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงเลยโอเคนะครับโอเคโอ้โหทำดีมากเลยจบแล้วนะครับผมนึกว่าหมดยังไม่หมดนะครับ
ยังมีชั้นสุดท้ายเป็นแบบไทยๆเทคโนโลยีของไทยนะครับสักสารอะไรเงี้ยอ่ะสุดท้ายจริงๆแล้วอ่ะเอาให้ทั่วเลยโอ้โหโอ้โหลูกปั้นเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนทำยังไงอะไรยังไงแล้วก็มีให้เล่นด้วยนะเนี่ยมีกิจกรรมด้วยปิดรอบกิจกรรมแล้วน่าจะเป็นการปั้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะของไทยๆแล้วก็มีพระโอ้โหจบไม่จบสักทีนะครับสรุปก็คือมี6ชั้นนะมาให้ครบนะครับดีมากเลยแบบไทยๆเลยโอเคครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับใครมาเดินใครมาเดินมาพื้นไม้อ่ะฮะเออทำไมจริงไงโอ้โหสวยจังเลยไปนะครับรู้กลับแล้วเนาะไปทางกลับมีเครื่องบินด้วยโอ้แล้วมีเครื่องบินจำลองให้นั่งด้วยดูสิมีเครื่องบินจำลองด้วยแล้วก็อันนี้ให้ขับเครื่องบินด้วยนะให้ลองนั่งขับเครื่องบินด้วยดีมาก